เมื่อลิงอยากทำอาหารมีลิงตัวหนึ่งมันเห็นคนทำอาหารมันก็เลยอยากทำมั่งมันจึงแอบมาที่ครัวตอนที่คนไม่อยู่ลิงเห็นคนทอดไข่มันจึงอยากทำมั่งแต่มันไม่รู้ว่าต้องใส่น้ำมันไข่จึงติดกระทะแล้วก็ไหม้ลิงเห็นคนผัดผักจึงอยากทำมั่งแต่ลิงไม่รู้ว่าผักคืออะไรมันจึงเอาหญ้ามาผัดจึงกินไม่ได้ลิงเห็นคนปิ้งลูกชิ้นจึงอยากลองทำมั่งแต่ลิงควบคุมไฟไม่เป็นไฟจึงลุกชนจนไหม้หมดลิงจึงยอมแพ้แล้ววิ่งหนีไปและเมื่อคนกลับมา